สวัสดีค่ะมุ้ยนะคะจิรวรรณพิริยะเลิศศักดิ์เป็นทายาทรุ่นที่2ของครัวเส้งพงนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำกุ้งอบวุ้นเส้นก็เริ่มจากเราจะมีกุ้งแชบวยนะคะแล้วก็มีมันหมูแล้วก็มีเนยนะคะแล้วก็ส่วนผสมของเราที่เราจะผัดให้หอมเนี่ยก็จะมีชวงเจียวนะคะแล้วก็ขิงหอมแดงกระเทียมรากผักชีค่ะแล้วเครื่องปรุงของวันนี้ของเราก็จะมีซีอิ๊วขาวครัวเส้งพงนะคะแล้วก็ซอสภูเขาทองน้ำมันงาน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำเครื่องปรุงเราก็มีง่ายๆแค่นี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกใส่เนยปริมาณไม่ต้องมากเป็นการเคลือบกระทะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราวุ้นเส้นของเราอร่อยจะมีมันหมูนะคะมันหมูอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็จะมีเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องชวงเจียวก็ใส่ประมาณ1ช้อนชาก็จะทำให้หอมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ขิงหอมแดงกระเทียมค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะหอมแดงกระเทียมรากผักชีค่ะอันนี้เคล็ดลับของเราเนี่ยก็คือการผัดให้หอมก่อนนะคะรอสักเล็กน้อยให้น้ำมันหมูของเราออกมาก่อนไม่ต้องกลัวเกรียมเลยนะคะเพราะเราจะผัดให้เกรียมเล็กน้อยเพื่อความหอมที่มากขึ้นเสร็จแล้วนะคะเครื่องของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีละเริ่มมีความหอมละเราก็จะใส่กุ้งนะคะเรียงกุ้งลงไปเลยนะคะเราก็เริ่มปรุงจากน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอย2ช้อนนะคะ2ช้อนเต็มๆได้เลยนะคะใส่เข้าไปตรงตัวกุ้งได้เลยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำเพื่อความสีสันที่สวยงามประมาณ1ช้อนชานะคะซอสภูเขาทอง1ช้อนค่ะซีอิ๊วขาวของครัวเส้งพงนะคะอันนี้เป็นสูตรสำหรับเราต้องการสีสันที่เข้มข้นค่ะ2ช้อนค่ะแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยน้ำมันงา นะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็เหล้าจีนนะคะนิดหน่อยค่ะหลังจากนี้เราก็ใส่ซุปนะคะที่ร้านเราก็จะใช้เป็นซุปสำหรับทำหูฉลามแต่ที่บ้านไม่มีนะคะก็เป็นซุปไก่หรือซุปหมูก็ได้นะคะเราก็คนให้เครื่องปรุงเราทั่วกันแล้วคราวนี้เราจะใส่วุ้นเส้นเลยค่ะยกออกมาเทใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะคนซุปให้มันเข้ากับตัววุ้นเส้นเราทั้งหมดนะคะแล้วเราจะใส่กลับลงไปอบด้วยกันแล้วหลังจากนี้เราจะปิดฝาจนกุ้งเราสุกประมาณแค่1นาทีเท่านั้นเองมาดูกันเลยค่ะตกแต่งด้วยผักชีสุดท้ายค่ะทางบ้านเราสูตรนี้ไปทำรับรองได้เลยนะคะอร่อยเหมือนภัตตาคารแต่ถ้าเกิดไม่อยากทำเองก็สามารถโทรสั่ง Delivery หรือว่ามาทานที่ร้านกับพวกเส้งคงได้ทุกสาขานะคะ